สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเคสคอมนะครับผมเป็นเคสคอมเป็นเคสแบบไมโคร ATX นะครับหรือว่า ITX นั่นเองนะครับเป็นเคสขนาดเล็กอ่ะนะครับผมแต่ว่าใส่การ์ดจอได้ใส่ power supply สายปกติอะไรแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูด้านในก็เดี๋ยวผมจะทำการย้ายนะครับอุปกรณ์ในเครื่องใหญ่ที่เคยรีวิวไปแล้วอ่ะมาใส่อันเล็กอันเล็กอันนี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาแบบเทียบไซส์กันให้ดูเลยครับพอดีผมจำได้ว่าบอร์ดที่เคยใช้อยู่มันเป็นแบบบอร์ดเล็กบอร์ด ITX พอดีนะครับก็คิดว่าน่าจะใส่กับอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามีความจำเป็นต้องการที่จะแบบย่อขนาดให้มันไซส์มันเล็กลงหน่อยนะครับเพราะว่าคนย้ายเครื่องย้ายคอมพิวเตอร์บ่อยอะไรแบบนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่แบบอยากจะให้คอมมันเล็กลงหน่อยนะครับก็เลยมาลองดูลองซื้อเคสแบบเล็กมาดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบให้ดูกันครับผมนี่นะครับเป็นนะครับเป็นเคสนะครับของแบรนด์ Venus นะครับน่าจะเป็น Venus นะครับผมก็จะมีไซส์บอกทางด้านนอกแบบนี้นะครับเป็น VC 2601จะเป็นรุ่นเขานะครับเป็น Micro ATX เห็นมั้ยนะครับเป็น Micro ATX นะฮะ ITX นะครับก็จะมีขนาดนะครับของเขาอยู่ก็305 × 165 × 350 มม.นะครับก็ได้ USB 3ช่องนึงแล้วก็เป็น USB 1.1 ไม่ใช่ USB 2นะเป็น USB 1.1 นะครับ2ช่องแล้วก็มี HD Audio นะครับที่เป็นแจ็คเสียบ HD แจ็คเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ไมค์นะครับแล้วก็มีในตัวของเคสเนี่ยนะครับที่มีถาดใส่ที่มีพื้นที่ในการใส่ตัวของฮาร์ดดิสก์ก็จะมี SSD 2.5 ได้3นะครับ SSD ไอตัวฮาร์ดดิสก์ที่เป็น 3.5 ได้2นะครับแล้วก็เป็นใส่ช่อง CD 5.25 เนี่ย CD ใส่ CD 5.25 นี่ NA คือไม่มีนะครับช่องใส่ CD ไม่มีแล้วนะครับต่อไปมีนะครับช่องสายพัดลมนะครับก็จะมีด้านหน้า1นะครับ12เซนนะครับแล้วก็ตรงด้านหลัง8เซนอันนึงนะครับแล้วก็มีทางด้านตรงกลางอีก12เซนอันนึงนะครับผมมีใส่สามารถที่จะแบบขนาดพื้นที่เนี่ยที่เป็นเบนบอร์ดสําหรับช่อง PCI slot ได้ประมาณ4นั่นเองนะครับไอ้ตรงที่เป็นช่องข้างหลังนะช่องที่เป็นแบบการ์ดออกมานะครับได้4นะครับก็สามารถPSU ตัวนี้นะครับ Max Length เนี่ยขนาด160มิลนะครับผมแล้วก็ VGA แล้วก็ตัว VGA จะต้องไซส์ใหญ่สุด200มิลนะครับแล้วก็ CPU Max High นะครับ CPU Max High ก็คือความสูงของตัวน่าจะเป็นซิงค์พัดลมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ได้ทั้งหมด140มิลนะครับโอเคด้านหน้าก็เป็นแบบนี้นะครับมีสเปคอะไรบอกนะครับประกอบแบบง่ายนะ CPU พัดลม CPU กับพัดลมการ์ดจออะไรแบบนี้ได้นะครับมีช่องฟอนต์ USB ประมาณนี้เดี๋ยวแกะดูอุปกรณ์กันเลยนี่มาแล้วครับทุกคนนี่ด้านหัวมันอยู่ด้านนี้เฮ้ยเคสแค่นี้เองนะครับเคสเล็กกระปิดเดียวเองเคสเล็กกระปุกลุกเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะครับนี่เฮ้ยมันเล็กมากเลยนะเฮ้ยวันๆแล้ววันๆเหมือนกันว่ามันจะใส่มันจะถ่ายใส่ไอตัวของเก่าทั้งหมดมาใส่ได้ไหมนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีเป็นตอนนี้มีเป็น LED ด้วยนะมี LED นะครับมีไฟวิ่งตรงนี้แล้วมี USB 3นี่ไงมีช่อง power นะครับมีตรงนี้ไอ้มีปุ่ม power มีไฟสถานะให้ดูนะครับฮาร์ดดิสก์แล้วก็มีปุ่ม reset มี USB 1นะครับ2ช่องแล้วก็มีแจ็คหูฟังกับแจ็คไมโครโฟนนะครับแล้วก็เป็น USB 3ตรงนี้มีโลโก้ตรงนี้หน่อยนึง Venus นะครับเคสเล็กมากเลยนะไม่มีกระจกนะครับไม่ได้เป็นกระจกนะครับของพัดลมไม่ได้มีแถมให้นะพัดลมไม่ได้มีแถมนะครับไม่มีพัดลมแต่ว่าคือเขาบอกว่าขนาดด้านข้าง8มั้งด้านหลัง12ด้านหลังนี่8นะครับด้านข้างนี่น่าจะใหญ่หน่อย12นะครับแฟนออฟชั่นแนลอ๋อแฟนออฟชั่นแนลไงมีด้านหน้านะครับด้านหน้า12ด้านหลัง8นะครับแล้วก็ด้านตรงกลางอีก12เนี่ยด้านหลัง8นะครับตรงนี้12อ๋อใส่ด้านหน้าเราต้องหาซื้อมาใส่เองนะครับพัดลมแต่เขาบอกขนาดไว้อยู่ว่าใส่ขนาดเท่าไหร่ได้บ้างนะครับในส่วนของฝาข้างไม่ต้องใช้ไขควงนะใช้มือเปิดออกมาได้เลยนะครับนี่เป็นน็อตแบบมือหมุนแบบนี้นะครับนี่แค่นี้เองก็มีสายมาให้นะครับข้างในต่อพวก USB พวกซาวการ์ดอันนี้เป็น USB 3นี่นะครับแล้วก็ต่อพวกปุ่ม
นี้เป็นแผงของซาวนะครับแล้วก็มีน็อตมาให้ชุดน็อตมาให้นะครับแล้วก็เป็นไอ้ที่ปิดเคสทางด้านหลังตรงนี้แล้วเราปิดการ์ดจอที่เขาบอกว่า PDI 4ไงนะตรงนี้4ช่องนะครับตรงนี้เมนบอร์ดนี้ power supply โอเคเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการย้ายนะครับอุปกรณ์จากข้างในนี้มาใส่เครื่องนี้นะครับผมอาจจะดูว่ามันโอ้มันจะได้เหรออะไรเงี้ยคือบอร์ดตัวนี้มันเป็นบอร์ด ITX นะครับบอร์ดเล็กนะครับผมใส่ได้พอดีนะครับ power supply เปลี่ยนมาแล้วเป็นของนับโบมั้งครั้งที่แล้วนะครับเคยรีวิวไปแล้วก็ไซส์ปกตินะครับตัวนี้เป็น power สำหรับใส่ power ไซส์ปกตินี่เทียบกันก็เกือบพอดีเลยนะเนี่ยเทียบตรงนี้นะครับความสูงต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ยดูด้านหน้านี้นะครับอันนี้หนักมากนะครับเดี๋ยวมาลองใส่นี้ดูนะครับผมโอเคนะครับหรือออกมาหมดแล้วนะครับก็มีแค่ชิ้นส่วนจริงมันก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับก็จะมีการ์ดจอตัวนี้นะครับมีการ์ดจอเป็นตัวนี้เป็นการ์ดจอนะครับเป็น ASUS นะครับ ASUS GTX 1050 2 GB นะครับผมแล้วก็จะมี Power Supply ตัวนี้เป็นของ Navvo นะครับที่รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้เป็น Navvo เห็นไหมโมเดล NBS 020นะครับตัวนี้มาตอนที่ผมเอามานี่มัน650วัตต์นะครับตัวนี้650วัตต์ก็ส่วนเมนบอร์ดเขาจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เมนบอร์ดเขาเป็น MSI นะครับ MSI H81M นะครับ P33 นะ H81M P33 เป็นบอร์ดเล็กไงนะเป็นบอร์ดเล็กมันถึงใส่กับเคสเล็กได้นะครับเป็นบอร์ดเล็กนะครับมีช่อง PCI Express แค่ช่องเดียวเห็นไหมนะครับแต่ตัวพัดลมก็จะดูใหญ่โตหน่อยเป็น4ไปนะครับตัวนี้พัดลม4ไปนะครับ CPU มันเป็น i7 ตัวเก่าอ่ะเป็น4790นะครับ Gen 4อยู่เลยเป็น4790นะครับ CPU ตัวนี้นะครับเนี่ยมันเป็นบอร์ดเล็กนี้นะครับแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสก์ตัวใหญ่ตัวนึงนะครับแล้วก็มีตัวเล็กตัวนึงเป็น SSD ตัวนี้เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดานะครับเนี่ยอุปกรณ์คือแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะยัดเข้าไปในเคสใหม่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูช่องพินข้างในเขานะครับนี่ช่องข้างในเขาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นแถบ LED เส้นหนึ่งนะครับมีไฟมาเลี้ยงนะครับนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้มีสายมาให้เบาๆนะครับหน้าเป็นแบบนี้ไฟ LED เขาจะวิ่งเป็นแสงออกมานะครับสองข้างนี้แต่จริงๆแล้วมันมีเส้นเดียวนะครับสายที่ให้มานะครับมีหัวอะไรบ้างมาดูกันนะครับเสียดายตัวนี้เป็น USB 3นะครับที่มันเอาไว้แปลงใส่ข้างหน้าแต่เสียดายว่าที่บอร์ดไม่มีช่องเสียบก็ไม่เป็นไรนะครับเสียบข้างหลังได้ห้องหลังก็มีแล้วก็มีหัวอะไรมาให้อีกนะครับอันนี้ที่มันแยกออกมาตัวนี้มันเป็นหัว SATA นะมันเป็นไฟเลี้ยงตัวของแสงเป็นไฟเลี้ยงไอตัว LED ตัวนี้เนี่ยสายพินอยู่นี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงตัว LED ตัวนี้นะครับไปเสียบกับอันนี้ไงเสียบกับ power supply นะครับเสียบกับ power supply ที่เป็นSATA แบบนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเป็นไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับ2หัวแล้วใช่มั้ยหัวต่อไปนะครับหัวใหญ่ๆอย่างงี้หัวใหญ่ทีนี้เป็น USB อันนึงนะครับ USB อันนึงอันนี้เป็นออดิโอนะครับเป็นแจ็คออดิโอเสียบกับเมนบอร์ดนะ USB ก็ไปเสียบกับพินของเมนบอร์ดนะครับทีนี้หัวเล็กๆก็จะมีนะครับแยกมาเป็น2เส้นแบบนี้เป็น power LED นะครับเป็น power LED มีขั้วบวกขั้วลบนะครับก็ไปใส่กับเมนบอร์ดกันนะครับนี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ LED เป็นไฟโชว์ของฮาร์ดดิสก์นะครับอันนี้ก็จะเป็น power switch power switch ก็เอาไว้กดเปิดกดปิดนั่นเองครับเนี่ยหัวแจ็คก็มีมาให้แค่นี้เองนะครับหัวพินนะครับนะครับผมเลือกที่จะใส่ power supply เข้าไปก่อนเลยเพราะมันอยู่ชั้นบนสุดนะครับเราจะได้เตรียมวายสายเตรียมเก็บสายจะเห็นว่า power supply ก็ใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะครับไม่ได้ผิดสายแล้วก็เป็นสายปกติของเขานะครับเป็น power supply ปกตินะตัวนี้นะครับนับโบใส่เข้าไปพอดีนะครับเดี๋ยวจะลองวางเมนบอร์ดดูคร่าวๆก่อนนะครับใส่อันนี้เข้าไปก่อนใส่ไอตัวปิดฝามันเข้าไปก่อนนะครับใส่บอร์ดเข้าไปแล้วเห็นไหมครับพอดีเลยนะครับจะชนท้ายนี่เกือบชนล่างพอดีนะเป็นบอร์ดสั้นนะครับพัดลมก็อยู่ตำแหน่งพอดีจะใส่พัดลมด้านหลังนี้ใส่ข้างในไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะติดต้องติดด้านนอกนี้นะครับพัดลมด้านหลังนี่ใส่ไม่ได้แล้วก็ติดก็ติดฝาที่ฝาข้างเอาถ้าหาพัดลมมาได้นะติดฝาข้างเอานะครับข้างหน้าตรงนี้ติดได้ข้างหน้านี้เขาติดฮาร์ดดิสก์นะครับเดี๋ยวผมจะลองยึดน็อตตรงนี้ต่อนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบโอเคนะครับตอนนี้ก็ใส่อุปกรณ์เข้าไปครบหมดแล้วหลักก็คือของมันจริงๆแล้วของมันก็มีแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลือใส่สายฮาร์ดดิสก์นะครับคือฮาร์ดดิสก์เซสเดดีผมใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ฮ
ฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่ใส่ตรงนี้นะครับการ์ดจอใส่พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับเหลือสายไฟนิดหน่อยนะครับนี่ใส่ได้นะพอดีเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยสวยด้วยนะครับตัดดูก็เดี๋ยวจะเก็บสายต่อสายอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อสายอะไรหมดแล้วนะครับก็เก็บที่เหลือสายอื่นเราก็เก็บหาไอ้ที่รัดสายมาเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับดูค่อยๆดันเอาสายไปพยายามเน้นจุดที่มันเป็นพัดลมอ่ะอย่าให้สายมันไปอยู่ใกล้พัดลมนะครับครับเนี่ยก็คือประมาณนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเก็บได้หมดเลยนะครับจากเคสใหญ่เมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยมันเป็นบอร์ดเล็กพอดีผมสังเกตเห็นว่าบอร์ดมันเป็นบอร์ดเล็กนี่วาหาเคสเล็กมาใส่ก็ได้นะครับเวลายกกลับจากหออะไรแบบนี้เคลื่อนย้ายอะไรแบบนี้มันก็สะดวกดีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะประหยัดที่บนโต๊ะไปเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวมันไปเทสกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการทดสอบเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ต่อกับจอเรียบร้อยแล้วนะครับระบบทุกอย่างทำงานได้ดีปกติเลยนะครับพวก USB หน้าเครื่องหรือว่าแจ็คไมค์แล้วก็พวกแจ็คหูฟังนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ USB 3อย่างเดียวนะครับที่จะต้องใช้ตัวแปลงเพื่อต่อเข้ากับพิน USB ของบอร์ดอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่บอร์ดเนี่ยเขาไม่มีช่องเสียบที่เป็นพินสำหรับเสียบ USB 3ที่บอร์ดนะครับที่ปุ่มรีเซ็ตของตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนแสงสีนะแล้วก็เปลี่ยนการวิ่งของ LED ที่หน้าเครื่องนะครับซึ่งมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับก็ลองไปกดใช้กันดูพอดีผมไม่ได้มาเจาะไม่ได้มานับนะเพราะมันเยอะมากนะครับไม่ได้มาเจาะไอตัวจำนวนของแสงสีอะไรต่างๆมาให้ดูแล้วกันนะครับใครซื้อก็ลองไปกดเล่นกันดูนะครับเคสนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดพื้นที่นะครับบนโต๊ะคอมหรือมีการขนย้ายบ่อยๆนะครับน่าจะเหมาะนะครับเพราะว่ามันเล็กแล้วมันก็เบาทีเดียวเลยนะอย่างผมเนี่ยใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังขี่มอเตอร์ไซค์สบายเลยนะครับถึงขนาดมันจะเล็กเนี่ยแต่ว่ามันก็ยัดอุปกรณ์ทั้งหมดจากคอมตัวใหญ่เข้ามาได้เฉยเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดพัดลม CPU แล้วก็ขนาดของการ์ดจอนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวบอร์ดที่จะต้องเป็นบอร์ด ITX นะครับเป็นบอร์ด MicroATX นะครับผมอีกเรื่องก็จะเป็นจำนวนฮาร์ดดิสก์นะที่ใส่ได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพวก SSD 2.5 เนี่ยผมว่ายังพอได้เพิ่มได้อีกสัก 2-3 ตัวเลยนะเพราะว่าตัวมันเล็กๆแบนๆนะครับแล้วก็เรื่องการติดพัดลมเพิ่มในด้านหลังเนี่ยผมว่าหมดสิทธิ์แล้วไม่ได้แล้วเพราะมันติดพัดลม CPU นะครับแต่ว่าที่ฝาด้านข้างเนี่ยน่าจะติดตัวบางๆได้1ตัวนะครับเพื่อช่วยกันระบายความร้อนออกมาจริงๆที่ตัว Power Supply เนี่ยมันก็ดูดออกแล้วอยู่นะมันก็ดูดความร้อนจากในข้างในเครื่องเนี่ยออกไปทางข้างหลังอยู่แล้วประมาณหนึ่งครับแต่ถ้าเพิ่มได้ก็ดีนะครับมีพัดลมตัวหนาถ้าใครมีพัดลมตัวหนาเนี่ยมันติดด้านในไม่ได้ก็ลองติดด้านนอกดูนะครับอาจจะต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้สายไฟมันโผล่มาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นเคสของ Venus นะครับจะส่งเร็วมากๆเลยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนที่สนใจเคสแบบนี้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ